เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมครับไปติดตามมหากรรมแก้หนี้กันนะครับอย่างที่ผมได้เกริ่นไปตั้งแต่ในต้นช่วงนะครับรัฐบาลร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับก็ได้เดินทางไปเปิดงานมหากรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมครับที่มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุขโขทยัยนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดงานมหากรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมครั้งที่1 4จังหวัดสุขโขทยัยจัดโดยกรมคุ้มครองสิทธ และเสรีภาพและก็กลุ่มบังคับคดีนะครับร่วมกับกยาศาและสถาบันการเงินเพื่อให้ลูกหนี้ในจังหวัดส,สุโขทัยและก็พื้นที่ใกล้เคียงครับที่มีปัญหาด้านหนี้สินยกตัวอย่างนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยาศหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินค้าราชการหนี้บัตรเครดิตและก็สินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชําระหนี้ด้วยนะครับเข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดําเนินคดี ได้นํามาเข้าสู่กระบวนการไกลเกีี่ยและก็สร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนนั้นเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนโดยลูกหนี้ครับจะได้รับการช่วยเหลือนอกจากจะไม่ถูกฟ้องใน,ในเรื่องของคดีแล้วนะครับไม่ถูกยึดทรัพย์ไม่ถูกขายทอดตลาดและได้รับสิทธิพิเศษส่วนลดและจบหนี้ได้ด้วยรวมไปถึงขยายระยะเวลาการผ่อนชําระและก็สิทธิประโยชน์อื่นๆด้วยละครับภายในงานมีการมอบเป้า มอบป้ายศูนย์ไกลเกี่ยรข้อพิพาทภาคประชาชนและศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทยัยการให้ความช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศนี่เช่าซื้อรถนี่บัตรเครดิตหรือนี่ส่วนบุคคล นอกจากนี้ยังมีการจัดเสวนาในหัวข้อนี่นอกระบบซึ่งมีผู้มีประสบการณ์มาให้ความรู้และแนะนําทางออกในการแก้ปัญหาหนี้สินให้กับประชาชนค่ะทั้งนี้นะคะกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพร้อมด้วยกรมบังคับคดีพร้อมเดินหน้าจัดงานมหากรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมทั่วประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ได้เข้าสู่กระบวนการไกลเกี่ยและเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมค่ะโทร1 1 1 1 กด77และสายด่วนกรมบังคับคดีโทน1 1 1 1กด79ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะก็อบอกว่า